รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์กอบเกียรติกสิวิวัฒน์เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บัญชาการเรือนจำความมั่นคงสูงเพื่อวางมาตรการป้องกันผู้ต้องขังไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อยาเสพติดในเรือนจำว่าได้สั่งการไปยังผู้บัญชาการเรือนจำความมั่นคงสูงเช่นเรือนจำบางขวางเรือนจำกลางเขาปีนจังหวัดราชบุรีเรือนจำกลางคลองไผ่จังหวัดนครราชสีมารวมถึงเรือนจำกลางคลองเปรมและทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางให้จำแนกผู้ต้องขังที่มีพฤติการเป็นนักค้ายาเสพติดรายสำคัญซึ่งมีอยู่ประมาณ 400-500 คนไปคุมขังในแดนความมั่นคงสูงภายในเรือนจำกลางเขาบินซึ่งขณะนี้ได้ติดตั้งเครื่องตัดสัญญาณโทรศัพท์มือถือเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับเรือนจำความมั่นคงสูงที่กระจายอยู่ในภูมิภาคต่างๆอีก 7-8 แห่งที่พิษณุโลกระยองอยุธยานครศรีธรรมราชและเชียงใหม่ได้จัดแดนยาเสพติดขึ้นในทุกเรือนจำเพื่อใช้คุมขังนักโทษคดียาเสพติดโดยแยกจากนักโทษคดีอาญาอื่นทั้งนี้เพื่อแยกไม่ให้นักโทษคดีทั่วไปซึ่งมักทำหน้าที่เป็นซามูไรรับจ้างเดินยารับซุกโทรศัพท์มือถือและสิ่งของต้องห้ามที่ใช้ในการกระทำความผิดของนักค้ายารายสำคัญและมาตรการป้องกันเจ้าหน้าที่เรือนจำไม่ให้เข้าไปเป็นองค์ประกอบของเครือข่ายยาเสพติดรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์บอกว่าได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เปลี่ยนเครื่องแบบโดยผู้ที่จะเข้าออกภายในเรือนจำจะต้องไม่ใช้เครื่องแบบที่เป็นโลหะซึ่งการเข้าออกจะมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดใช้มาตรฐานเดียวกับการเข้าออกสนามบินและห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่นำสิ่งของและอาหารทุกประเภทเข้าไปในเรือนจำอย่างเด็ดขาดทุกคนที่เข้าเวรจะต้องเป็นการเข้าเวรแบบมือเปล่าและไม่อนุญาตให้นำสิ่งของใดๆติดตัวเข้าไปในเรือนจำซึ่งที่ผ่านมาผู้คุมที่เข้าเวรมักจะถือถุงติดมือเข้าไปด้วยโดยอ้างว่าเป็นถุงอาหารดังนั้นเพื่อเป็นการบังคับใช้มาตรฐานที่เข้มงวดจึงจำเป็นต้องใช้มาตรการเข้าเวรมือเปล่าค่ะ